สวัสดีครับทุกคนนี่วันนี้เฮียมาที่เมกาพาซ่านะครับเป็นวันอาทิตย์ก็เลยเปื่อยครับผมแต่คือว่าจะดูว่าวันนี้คนเดินเยอะไหมนะมีอะไรออกใหม่ปะร้านนี้คนเยอะจังเลยนะจะเดินมาดูอีกทีหนึ่งแล้วก็อาคาเดียมีอะไรมาใหม่มีนี่ค่ะมาใหม่แล้วก็มีพวกรีโปรดักต์เนี่ยไปดูอีกร้านหนึ่งดีกว่าไมีอะไรมาใหม่ครับพี่อาทิตย์นี้มาใหม่เหรอพวกมาคอสครับลีมาคอสลีได้โคชิงอันนี้มันคืออะไรปลาผมเห็นปลามันเป็นในโปเกมอนครับอ๋ออันนี้คือร่างแรกอ๋อดูหน้าโง่ๆอย่างนี้แต่วิวัฒนาการมาเป็นกีรารอสมังกรน้ำตัวใหญ่ๆอ๋อเป็นตัวเริ่มต้นมันเกลือไอ้นี่ก็คือมาคอร์สครับมาคอร์สมี F25 แล้วมีอะไรใหม่พี่แมชชีนดามอนแต่ว่าขอไอตัวนี้ใช่ไหมใช่เออผมว่ามันสวยดีนะอันนี้ก็รีโปรดักต์ใช่ไหมครับอันนี้ของใหม่เลยครับของใหม่เลยใช่ไหมฮะออกต่อจากไอสแตนดาร์ดออกต่อจากไออิมพีเรียลดามอนตัวใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยตัวใหญ่ครับใหญ่กว่าวอลเกมอนอีกอ๋อหมดแล้วหมดแล้วโอ้โหของมันโดนตัดครับเลยได้ไม่พอขายหน้าร้านนี่ของคนจองหมดเลยโอเคนี่ถ้าใครอยากได้ของไวๆก็มาเขาเรียกว่าอะไรนะมาพรีออเดอร์ไว้ก่อนมาจองไว้ก่อนได้นะพรีออเดอร์มาถูกใจกว่าครับมีลิทอยนะครับผมไปดูกันดูต่อขอบคุณครับขอบคุณครับไปดูต่อครับผมเราขึ้นมาชั้น2นะวันนี้กล้องจะไม่ค่อยดีนะครับผมเพราะว่าผมถ่ายคนเดียวนะมันจะสั่นๆนิดนึงตอนนี้ไอ้นี่นะดาบพิฆาตอสูรเยอะมากเลยนะเด็กๆซื้อเสื้อซื้อดาบอะไรกันเนี้ยเยอะแยะเลยนะไปดูต่อของอยู่นะครับโอเคมาทีไรก็จะมาดูตู้นี้ทุกทีมาอัปเดตนะฮะวันอาทิตย์นะเดินไปเรื่อยเปื่อยนะครับนี่ชั้น2ใช่มั้ยจะขึ้นไปชั้น3นะมันก็จะมีร้านขายกันพายค่อนข้างหลายร้านเลยนะเท่ๆนี่ก็เป็นอีกร้านหนึ่งนะเพียบนะดิสเพย์ก็เพียบเลยนี่ร้านนี้ขายอุปกรณ์ด้วยนะครับเพียบเลย
ถ้าใครชอบก็มาดูนะครับผมเดินไปเรื่อยเปื่อยนะเฮ้ยโหแถวนี้มีวันพีซเทียบเป็นฟิกเกอร์เทียบเลยนี่เทียบเลยวันนี้ไม่ต้องคาดหวังอะไรครับเฮียอาจจะไม่ได้โดนอะไรกลับไปเลยนะครับแต่คือว่าก็มาสนุกๆนะฮะมาเดินเล่นนะฮะไปเรื่อยเปื่อยนะไปไหนอีกเดินมาเรื่อยๆนี่ชั้น3ชั้น4เดี๋ยวขึ้นไปอีกถ้าปกติแล้วเนี่ยอย่างกันพาเนี่ยก็จะมีชั้น1ชั้น2ชั้น3นะชั้น4ก็จะเป็นแบบเป็ดเต็ดและเป็นโมเดลเป็นรถนะเป็นฟิกเกอร์เป็นอะไรนะฮะจริงๆเฮียก็พามาเกือบทุกอาทิตย์นะครับนะมันมีของเปลี่ยนไปเรื่อยหลากหลายไปเรื่อยนะนี่เห็นไหมนี่เสื้อดาบพิฆาตอสูรกำลังฮิตเลยนะดาบก็มีอะไรก็มีนะชั้น4ก็จะเป็นพวกแนวโมเดลนะพิกเกอร์นี่ดาบดีดาบเลยสวยงามนะชั้น4มีร้านแบรนด์เพตโต้อยู่ตรงนี้นะครับผมนะถ้าเดินแบบไม่คิดอะไรมากก็จะมีร้านขายเป็นโมเดลเหมือนพวกเลโก้ชื่อร้านมิลเลียทอยนะแล้วก็เดินเข้ามาเนี่ยตรงนี้เป็นดงเลยดงฟิกเกอร์เลยครับดงฟิกเกอร์เลยเทียบเทียบนะฮะเทียบเยอะมากท่านนี้ก็จะมีร้านกันดั้มตรงนี้อีกนะนี่นะฮะเดินไปเรื่อยๆมีร้านขายโมเดลเยอะมากร้านนี้ขายโมเดลทามิยานะครับวันนี้เฮียสบายๆพามาเดินเล่นคนเดียวเลยนะฮะนี่ร้านขายหน้ากากนะร้านขายอุปกรณ์ผีฟิกเกอร์นะฮะโอ้วันนี้เดินเลื่อยเปื่อยเลยบอกตรงพามาเดินตั้งแต่ชั้น1จนถึงชั้น5เลยว่ะแต่ตอนนี้นะเกมพวก PS5 อะไรเงี้ยก็เริ่มมีขายเยอะแล้วนะอุปกรณ์นี่คนซื้อกันเต็มเลยนี่อุปกรณ์ดาบพิฆาตอสูรนะนี่ทันทีเดียวเลยนะคนเยอะนะครับวันอาทิตย์ต่อครับนี่เมื่อกี้มีสายเข้านี่มาเจออีกร้านหนึ่ง PN Toy นี่มีกันดั้มเจ๋งๆเยอะเลยนะฮะเดินมาอีกซอยหนึ่งซอยนี้นะครับกลับมาที่ตรงนี้ร้านแบรนด์เพตโต้นี่สวยงามนะครับผมสวยงามร้านเขาก็มีอุปกรณ์เยอะนะครับคือพ็อกเก็ตไอ้พวกต่างๆนานาเยอะมากแบรนด์เพตโต้ไปนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกชั้นหนึ่งนะครับผมเยอะแยะพาเดินวนๆเลยขึ้นไปอีกปึ๊บน่าจะชั้น5ชั้น5เป็นโซนร้านกล้องนะครับผมน่าจะเป็นกล้องเก่ากล้องแอนทีคซะเป็นส่วนใหญ่แต่ร้านฟิกเกอร์ร้านอะไรก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมนะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นร้านกล้องนะนี่ kingdom.com นะจะเป็นขายฟิกเกอร์ของเหมือนกับลูกกระตุ่นน่ารักเงี้ยนะฮะแล้วก็เป็นกล้องนะร้านกล้องร้านเลนนะฮะเยอะมากนะนี่ร้านกล้องนะเยอะมากอันนี้ร้านประจำเฮียขายไลก้านะขายเลนไลก้าเฮียก็จะมาประจำร้านนี้ครับแล้วเดินโซนเข้าไปฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นร้านขายพวกของเล่น RC
ะเจ๋งเลยนี่ทดลองรถเยอะเลยนี่มีอุปกรณ์เฮ้ยตรงนี้มีร้านขายตู้ร้านขายตู้พวกตู้ไอ้เนี่ยตู้ฟิกเกอร์ตู้โมเดลเนี่ยมีตู้ทั้งมีไฟตู้ไม่มีไฟนะเยอะแยะเลยนะวนแบบเร็วๆนะครับผมขึ้นไปนะชั้นนี้ก็จะเป็นชั้นกล้องนะชั้นสุดท้ายเป็นชั้นอะไรนะเกียร์พาขึ้นไปดูชั้นสุดท้ายเนี่ยมันก็จะเป็นโซนร้านอาหารนะโซนร้านอาหารแล้วก็มีร้านที่ขายแบบเนี่ยโมเดลตัวใหญ่ๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวพาไปดูนะฝั่งเนี้ยถ้าเกิดเราเดินไปเนี่ยจะเป็นร้านอาหารเลยเป็นโซนฟาสต์ฟู้ดนะนี่นี่นี่ทุกคนดูเป็นฟิกเกอร์แบบนี้เลยเท่ๆเลยใหญ่ๆเลยอะเทียบเทียบฝั่งนี้ก็มีครับร้านใหญ่นี่ดูนี่ดิเฮ้ยตัวเบลเลอร์เลย1ต่อ1เลยป่ะเนี่ยเยอะมากวันพีชนี่นี่โอ้โหฮันฟอร์เมอร์นะเทียบเลยครับนี่เยอะมากร้านนี้มีของเจ๋งๆเยอะเลยนะแล้วก็มีร้านขายแบบิกอยู่ตรงนี้นะครับขายแบบิกนะฮะโอ้ยร้านเท่ๆเยอะเว้ยร้านเท่ๆเยอะเว้ยร้านเท่และร้านนี้ครับผมขาย Warhammer นะครับผมโอ้โหอุปกรณ์เยอะมากเฮียก็พามานะครับผมวันนี้ไม่มีอะไรวันอาทิตย์นะฮะหนึ่งเลยพามาทุกคนดูว่าเมกะพาซ่าที่เราเคยมานะบางคนยังไม่เคยมาเฮียมาหลายครั้งแล้วก็พาดูเลยตั้งแต่ชั้น1จนถึงชั้น6นะก็ทัวว่ามีอะไรเพราะบางทีเนี่ยบางคนเขาก็พามาแต่ร้านนู้นร้านนี้ร้านนั้นเฮียก็พาเดินวนชั้น1ชั้น2ชั้น3ชั้น4ชั้น5ชั้น6วนเวียนไปเลยนะเทคเดียวเลยแต่ต้องขอโทษด้วยที่ภาพหรือวิดีโอมันอาจจะเคลื่อนไหวนิดนึงเสียงอาจจะไม่ค่อยดีเพราะเราใส่แมสนะครับผมพาทุกคนมาดูเอฟนี้ก็ไม่มีอะไรวีล็อกง่ายๆโง่ในวันอาทิตย์นะครับผมพาเดินไม่กับพาซ่าทุกชั้นเลยคลิปนี้ไม่มีเลยมากไปแล้วครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ